ก็ตั้งใจว่าอยากจะร่วมงานกับพี่แม็กมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเป็น B2B แล้วด้วยนะครับผมก็แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันค่ะจนมาเป็นแดนบีเป็นมาถึงตอนนี้นะฮะก็มาถึงโซโล่อัลบั้มของทีมนะก็เลยบอกว่าพี่ต้องมาแล้วอะไรเงี้ยเลยได้พี่มาจะมาร่วมงานด้วยจริงใช่ไหมซึ่งก็ออกมาได้โรแมนติกถูกใจมากนะครับถือว่าเป็นเพลงที่มีอารมณ์ที่ดีมากเพลงนี้ก็มีมิวสิกวิดีโอมาให้ได้ดูแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับเนื้อหาในเรื่องที่เราถ่ายทอดออกไปซึ้งโดนใจน้องๆไหมคะอย่าไปถามครับทำไมคะเขาตั้งใจดูเออทำไมวันนี้น้องๆไม่มีฟีดแบ็กเลยเครียดอะไรคะเครียดเวทีมันใหญ่ไปใช่ไหมคะเจ๊ว่าเหมือนเราถูกปล่อยเกาะกันสองคนยังไงไม่รู้นะเนี่ยอลังมากคือมีฟีดแบ็กตอบโต้ได้นะคะเราไม่ได้ดูทีวีนะคะโอเคนะคะโอ๊ยขอให้ลงจังหวะจากคนนิดนึงนะคะตอบโต้แบบมีมีคุยนิดนึงโอเคไหมคะพูดถึงพี่แม็กอัลเบลาเซเว่นมาคนเดียวไม่พอเขายังยกขยงเพื่อนเขาได้มีวงอัลเบลาเซเว่นมาช่วยแจมในเพลงอะไรคะบีมเพลงชื่อหัวใจเธอด้วยหัวใจเธอด้วยหัวใจเธอครับเพลงนี้พิเศษก่อนจะคุยถึงอัลเบลาเซเว่นคือบีมเป็นคนแต่งเองด้วยก็บีมเป็นคนเขียนเนื้อนะครับก็เพลงนี้เขียนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะมีอะไรบางอย่างที่อยากพูดถึงทุกคนที่อยู่รอบข้างจริงก็คือทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็อยู่รอบข้างบิมโดยตลอดนะครับเวลาที่เราท้อแท้ที่สุดเนี่ยก็ยังมีแรงใจจากหัวใจของทุกคนก็คืออยากบอกว่าที่ยังอยู่ตรงนี้ที่ยังมีแรงที่จะทำงานที่ยังมีนั่งคุยอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็คือด้วยหัวใจของทุกคนนะครับก็เลยมาเป็นเพลงด้วยหัวใจค่ะนี่อ่ะปรบมือให้หน่อยได้ไหมคะพูดง่ายๆว่าเพลงนี้เนี่ยจากใจของบิมให้กับใจของแฟนเพลงแฟนคลับทุกคนเลยใช้เวลาแต่งนานไหมอะบีมนานที่สุดเลยนะครับจริงว่าเอ้าอื่นที่ก็แบบเขาเขียนกันวันสามวันเลยครับบีมลอกไปประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์อย่างเงี้ยครับผมคือเป็นเพลงที่แบบบีมเสร็จหรือยังเนี่ยเนี่ยเหลือเพลงเหลือเพลงคือตามเนื้อกับบีมพี่ครับผมเนี่ยมันเป็นบกมือใหม่ไงผมมือใหม่หัดขับผมค่อยๆไปนี่ได้แล้วได้มาอีกประโยคแล้วพี่คือทุกอย่างบอกว่าทุกคำนี่กลั่นมาจากใจจริงใช่ไหมค่อยๆออกมาแล้วก็มีแบบว่าพี่บังนะครับคุณพงศ์สมบัติจินดาเนี่ยช่วยแบบว่าตบตบปีนเหรอตบเนื้อให้เป็นพี่ด้วยนะครับผมต้องขอบคุณพี่บังตรงนี้ด้วยนะฮะก็ยินถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพี่บังเลยนะครับชุดนี้นี่แต่งหนึ่งเพลงชุดหน้าไม่แน่อาจจะขออนุญาตพี่เคียแต่งเอกแต่งเมโลดี้ด้วยอะไรอย่างนี้พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะแล้วพี่อัลเบลาเขามาช่วยแจมยังไงคะช่วยมาร้องก็เพลงนี้เนี่ยตั้งแต่แบบว่าคุยกันแล้วครับคุยว่าเอ้ยผมอยากได้เพลงหนึ่งที่เป็นอัลเบลาอุ่นๆคืออยากให้นึกถึงเวลาที่แบบฟังเพลงในโบสถ์นะครับเป็นแบ็คมิวสิกที่ฟังแล้วแบบมันให้กำลังใจเราอลังก็จะเป็นเราจะออกมาเป็นแนวนั้นก็เลยคุยกับพี่แม็กว่าเอ้ยอยากได้ประมาณนี้พี่แม็กก็ทำดนตรีมาผมฟังครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่าเออใช่เลยตอนแรกยังไม่เป็นยังไม่ได้ร้องว่าเป็นอะคาเปล่านะก็เป็นดนตรีมาก่อนเสร็จแล้วผมก็เขียนเนื้อแล้วก็เอาไปร้องเป็นอะคาเปล่าอีกทีเพิ่งพอฟังอีกทีรู้สึกว่ามันตรงอย่างที่เราต้องการจริงๆครับบีพูดมาสักขนาดนี้เจ๊สักอยากฟังแล้วอ่ะน้องๆอยากฟังไหมคะสักท่อนหนึ่งได้ไหมอ่ะสดๆนิดเดียวนะแต่ว่าไม่ได้แล้วล่ะมันต้องอลังมันต้องโชว์ท่อนหนึ่งท่อนฮุกก็ได้อ่ะที่บีแต่งให้แฟนๆทุกคนเพราะนะเนี่ยที่เล่นคุณครับเอออ่านหนึ่งสองอู้บีแต่งดีเนี่ยมีความหมายมากจริงๆนะครับก็ยังไม่ร้องถ้าเกิดยังไม่ตบมือดังๆอ่ะปอบมือเลยค่ะแหมโอเคโอเคครับคอนฟุกใช่ครับค่ะเพราะได้ยินเสียงเธอทุกวันที่ฉันอ่อนล้าเพราะสัมผัสสายตาอ่อนโยนและเติมแรงใจเพราะมีเธอที่เคียงข้างกันฉันจึงเจอกับวันสดใสขอบคุณที่กอดฉันไว้ด้วยหัวใจเธอสุดยอดตอนนี้แต่งประมาณ2วันครับ